ท่านผู้ชมครับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ในประเทศไทยนั้นถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับและในที่สุดนั้นแนวโน้มการเติบโตในประเทศไทยก็รวดเร็วจริงๆก็เลยทำให้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปพบกับศูนย์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เรียกกันว่า Hyundai Ioniq Lab ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมไฮเทคสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่แรกในประเทศไทยนะครับติดตามจากรายงานพิเศษนี้และผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมบัญชาชุมชัยเวชในเรื่องเด่นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าขณะนี้ผมอยู่ภายในศูนย์นวัตกรรม Ioniq Lab ซึ่งเป็นที่แรกและแห่งแรกในประเทศไทยของบริษัท Hyundai Mobility ประเทศไทยนะครับที่อยากให้เห็นก็เพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปนี่นะครับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกกันว่า EV กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยนะครับและสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีของรถยนต์ Hyundai พลังงานไฟฟ้านี่คือหัวใจครั้งสำคัญที่คนไทยจะได้เห็นอยู่ที่นี่ที่แรกอยากให้เข้ามาใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นครับว่าแขนกลที่กำลังทำงานในการยกฝาปิดลงไปที่ตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ภายในโครงสร้างของรถยนต์ที่เรียกกันว่าไอโอนิกเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสังเกตจากการวางทั้งตัวระบบแบตเตอรี่ตัวโครงสร้างนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าดุมล้อจากหน้าถึงหลังนั้นมีความห่างกันทั้งหมด3เมตรเพราะฉะนั้นจะเพิ่มพื้นที่อย่างสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยฮะการจัดวางแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็เป็นการจัดวางตรงกลางกระจายจากหน้าถึงหลังและทำให้การขับขี่นั้นทรงตัวเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตเตอรี่ไฟฟ้ามีปัญหาถึงคราวที่จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเนี่ยนะครับระบบของแพลตฟอร์มตัวนี้จะทำการยกแบตเตอรี่ออกเพียงแค่ชิ้นส่วนตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ยกออกมาทั้งกล่องหรือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนทั้งกล่องหมดเลยซึ่งแตกต่างจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้มีชื่อเรียกกันสั้นๆนะครับว่า EGMP นั่นเองครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับและเป็นนวัตกรรมของ Hyundai ด้วยซึ่งจะนำมาใช้กับทุกรุ่นของแบรนด์ Ioniq และท่านผู้ชมนั้นจะสามารถพบเห็นกับนวัตกรรมตรงนี้รวมไปถึงเจ้า Ioniq 5และใน Ioniq 5NT แห่งนี้นะครับศูนย์นวัตกรรม IoniqของHyundaiที่ตึก True Digital Park แห่งนี้ครับ